ที่3ครับผมวันนี้เธอจะมาเปล่งเสียงใสๆขอคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศ MC ปะแป้งพลอยชมพูชอบร้องเพลงลูกทุ่งตอนอายุ9ขวบค่ะครั้งแรกที่ประกวดร้องเพลงน่าจะเป็นที่บางปะม้าค่ะพ่อเป็นคนพาไปตอนแรกหนูไม่อยากไปเพราะว่าหนูเขินมันเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้ไปร้องเพลงก็เลยตื่นเต้นก็มีพรรคพวกกันทำคาราโอเกะก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอให้ลูกสาวขึ้นไปร้องเพลงด้วยไม่เอาแล้วไม่เอาค่าตัวเพื่อจะได้คุ้นเคยกับเวทีก็ร้องไปร้องกับเขาได้3ครั้งเขาบอกว่าไม่ต้องรับเชิญแล้วนะเอาตังค์ไปพันนึงซื้อชุดมาร้องประจำวงเลยเป็นนักร้องที่ตัวเล็กกำลังใจสำคัญของหนูคือคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะก็คือท่านทำงานเพื่อหนูมาทั้งชีวิตแล้วแล้วทำไมหนูจะทำเพื่อท่านบ้างไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เวลาหนูเหนื่อยหนูท้ออย่างเงี้ยค่ะไม่มีกำลังใจก็จะชวนพ่อกับแม่ค่ะมากราบไหว้แม่พึ่งที่วัดทับกระดานค่ะเพราะว่าสำหรับแม่พึ่งแล้วเป็นศิลปินในดวงใจของหนูเลยค่ะเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะหนูไม่ได้หวังที่จะได้เป็นราชินีแบบแม่นะคะแต่แค่ได้สักครึ่งแม่ก็คือได้ร้องเพลงได้ออกงานได้มีเงินเก็บแล้วก็ให้พ่อกับแม่ได้ใช้กันเงี้ยค่ะก็เป็นสุขแล้วค่ะครั้งนี้นะคะหนูก็อยากจะขอแม่พึ่งว่าหนูจะขอนำบทเพลงแม่มาประกวดเวทีใหญ่สำหรับหนูขอกำลังใจจากคนดูทั่วประเทศไทยแล้วก็ขอกำลังใจจากแม่ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูจะทำให้เต็มที่และจะทำให้มันออกมาดีที่สุดค่ะพบกับสาวน้อยเมืองสุพรรณที่มาพร้อมกับพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ MC ปะแป้งพลอยชมพูในบทเพลงแฟนพุ่มพวงเชิญครับจะไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักพุ่มพวงแล้วจะสำเร็จ
แม่พึ่งพุ่งพวงเลยลูกเป็นไงบ้างความรู้สึกเลยก็แม่คือไอดอลของหนูนะคะไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเสียงเพลงหนูนึกถึงแม่คนแรกเลยค่ะก็หนูรักแม่มากๆเลยนะคะถ้าแม่ยังอยู่หนูก็อยากจะบอกแม่อย่างนี้ค่ะโอ้โหเอาปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งครับแล้วคุณผู้ชมคงจะเห็นโชว์นะครับซึ่งเล่าเรื่องราวของแม่พึ่งปุ่มพวงได้อย่างดีตั้งแต่เริ่มร้องเพลงเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชอบแฟนเพลงจนกระทั่งออกสื่อต่างๆแล้วก็กระทั่งมีโอกาสมาเป็นนักแสดงเรียกว่าครบทุกเรื่องราวต่างๆของคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งของเมืองไทยเรานะครับผมเอาละครับนี่คือน้องปะแป้ง MC นะฮะโหวตกันได้เรื่อยๆครับที่483-8393เอาละครับวันนี้มีใครมาเชียร์ปะแป้งบ้างครับมีคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ญาติๆค่ะอ้าวกองเชียร์ปะแป้งอยู่ไหนขอเสียงหน่อยเร็วมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าวันนี้กับโชว์ของน้องปะแป้งอาจารย์โน้ตครับเชิญครับตื่นตันแล้วก็ตื่นเต้นนะลุงโน้ตอยากจะพูดว่าหนูคือเพชรเม็ดงามแห่งทุ่งสุพรรณบุรีทางเดินในสายลูกทุ่งข้างหน้าต่อไปมันจะเป็นอะไรโชคและวาสนาจะพาหนูไปวันนี้หนูทำดีแล้วโชคดีสมหวังขอให้เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศโชคดีลูกขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์ครับครูสลาครับเชิญครับสวัสดีค่ะทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้กับเด็กที่ชื่อป้าแป้งแต่อยากให้ป้าแป้งรู้ว่าวันนี้คือวันดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของหนูเพราะสิ่งที่หนูได้ร่วมโชว์ร่วมแสดงและก็ได้ร้องเพลงในวันนี้แม้แต่นักร้องอาชีพที่ประสบความสำเร็จมากๆในประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสแบบนี้เพราะว่ามันเป็นโชว์ที่ลงตัวมากทั้งกระบวนการคิดฝีมือและก็ทักษะนั่นหมายถึงต้องขอบคุณทีมงานของ Workpoint ที่ร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบที่สามารถดึงภาพของราชินีเพลงลูกทุ่งกลับมายืนร้องเพลงอยู่บนเวทีนี้หนูได้รับโอกาสยืนร้องเพลงคู่กับราชินีเพลงลูกทุ่งณพศนี้เป็นเรื่องที่พิเศษมากลูกและมากไปกว่านั้นก็คือทุกอย่างที่หนูร้องหนูเต้นหนูแสดงออกวันนี้มันเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากว่าทำไมป้าแป้งถึงได้เป็น1ใน4ที่ผ่านมาถึงรอบนี้ชัดเจนมากลูกก็หวังว่าทุกอย่างที่หนูทำวันนี้จะส่งผลดีต่อหนูแล้วก็ทำให้หนูประสบความสำเร็จมากที่สุดครูให้กำลังใจครับครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการนะครับเอาละครับสาวสุพรรณคนนี้ที่ชื่อป้าแป้งถึงเวลาแล้วครับขอคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศเลยครับลูกเชิญครับค่ะก็วันนี้หนูเอาเพลงแม่พึ่งมาร้องนะคะก็อยากให้คนสุพรรณช่วยกันเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจแล้วก็โหวตให้กับหนูด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะคะถ้ารักในเสียงของหนูก็อย่าลืมโหวตให้หนูด้วยนะคะป้าแป้ง MC ค่ะโหวตกันได้เลยนะจ๊ะยากเห็นคนสุพรรณได้เป็นแชมป์ใหม่ทองคำอีกครั้งโหวตให้ MC มาที่483-8393ด้วยนะจ๊ะและนี่คือผลงานของ MC ป้าแป้งพลอยชมพูเอาละครับคุณผู้ชมครับโหวตกันได้เรื่อยๆครับที่483-8393นะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพบกับหนุ่มดอยคนนี้นะครับซึ่งเป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ M3 นันอนันต์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่6ชิงชนะเลิศรอบเพลงเร็วตรงปกโอ้เนียนใสตรงปก